มื่อนี้พ่อก็เก็บผักหอมมาให้นะคะบ่ฮู้ว่าบ้านอื่นๆว่าจังได๋เด้อจ้าบ้านปุ้ยเอิ้นว่าผักหอมเนาะจ้าหรือว่าผักโขมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ้ยก็สิเอามาลวกนะคะเสร็จแล้วก็จะตั้มแจ่วให้พ่อจ้าปลาเข็งยังอยู่ตัวหนึ่งนะคะสงสัยสิได้มาตั้มปนละจ้าทุกคนสิเอิ้นว่าปนก็บ่ได้ค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่ตัวเดียวอีหลีนะคะปลาเข็งก็ตัวบ่ใหญ่เนาะจ้านี่จ้าทุกคนปุ้ยก็เลยว่าปุ้ยจะมาตั้มแจ่วเนาะจ้าพ่อให้พ่อได้กินกับลวกผักนะคะปุ้ยก็จะต้มปนแบบง่ายๆเลยนะคะตอนต้มปลากับปลาพริกเนาะค่ะปุ้ยก็จะย้อนน้ำปลาแดกใส่ลงไปน้ำนะคะนี่แหละค่ะปลาตัวเดียวเนาะค่ะปุ้ยก็สิแก้วแต่เนื้อเลยนะคะที่จริงแล้วปุ้ยบ่อยากเฮ็ดเมนูนี้เลยนะคะเพราะว่าหยังเพราะว่าปนป้ามันนี่หลายมือติดกันแล้วนะคะคนเฮ็ดกับข้าวเริ่มเบื่อแล้วจ้าคนกินก็ยังกินได้อยู่คือเก่าทุกมือทุกมือนะคะนี่แหละนะคะวิถีผู้สูงอายุเนาะจ้ามักกินปนนะคะหลังจากที่ตั้มป้ากับบักพริกแหลกแล้วเขากันดีแล้วนะคะปุ้ยสิหยอดน้ำต้มปลาแดกใส่ลงไปเลยนะคะปุ้ยว่าน้ำมันหน่อยโพดจ้าปุ้ยจะใส่ลงไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็คั่วเละคั่วเละให้เขากันค่ะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะน้ำปลาแดกเฮาใส่ลงไปแล้วเนาะค่ะปุ้ยก็สิชิมเบิ่งซะก่อนนะคะก่อนที่สิใส่น้ำปลาเนาะค่ะชิมรสชาติเบิ่งก่อนใส่ผักหอมลงไปเลยค่ะเป็นผักชีหอมนะคะผู้ใดอยากใส่หัวหอมบัวก็ใส่ลงไปได้คือกันเด้อจ้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นหยังคือบ่หาแนวแซ่บๆให้พ่อกับแม่กินแน่ปุ้ยสิบอกว่าป้านี่เป็นของแซ่บที่สุดสำหรับผู้สูงอายุแล้วเด้อจ้าเพราะว่าหยังเพราะว่าเนื้อบ่เหนียวเนาะค่ะพ่อกับแม่ก็กินได้ต้มป้าปนป้านึ่งป้านี่มักแห้งนะคะเฮ็ดเสร็จแล้วค่ะก็สิตักใส่ถุงเนาะจ้าห่อให้พ่อไปกินอยู่หน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นลวกผักโขมค่ะก็ตักไปเลยค่ะหลายๆเลยนะคะนี่แหละค่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นกว่าจะได้ออกจากห้องครัวเนาะจ้าใส่เวลาโดนนะคะฉันว่ายามเช้าก็ 7-8 โมง 9 โมงเนาะจ้าก็ยังบ่ทันแล้วอยู่นะคะบางมื้อเนาะค่ะเฮ็ดหลายอย่างค่ะอยู่หลายคนก็แห่งต้องเฮ็ดหลายอย่างนะคะกับข้าวของพ่อใหญ่แล้วๆก็ยังของลูกของหลานเนาะค่ะทุกคนอีกหนึ่งเมนูที่ปุ้ยจะเฮ็ดก็คือผัดกะเพราไก่จ้าก็เฮ็ดง่ายๆเลยค่ะตำพริกกระเทียมนะคะเอามาเจียวให้หอมค่ะสักพักนึงเฮาก็จะใส่ไก่ลงไปผัดเลยค่ะเฮ็ดๆกับข้าวหลายๆแนวนี้นะคะกินได้ประมาณ2คาบเท่านั้นล่ะจ้าเช้ากับเที่ยงหรือบางเทื่อก็กินได้แค่ย่ําเช้านะคะย่ําเที่ยงก็จังว่ากันใหม่เนาะค่ะหลานก็2คนนะคะมีแต่ผู้ชายเนาะจ้าช่วงนี้เด็กน้อยปิดเทอมแล้วนะคะพ่อกับแม่เขาก็เอามาฝากไว้เนาะจ้าปุ้ยก็ต้องเลี้ยงต้องเบิ่งเอานะคะเพราะว่าปุ้ยบ่ได้ไปไสอยู่แล้วนะคะก็คือเห็นตั้งแต่สมัยปุ้ยเป็นเด็กน้อยเนาะจ้าช่วงนั้นปุ้ยเรียนอยู่นะคะก็คือเห็นเอื่อยกับพี่อายเนาะจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลี้ยงเนาะค่ะทุกคนพอถึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเฮาก็เลี้ยงลูกเขานํานะคะเปลี่ยนกันเนาะจ้าทุกคนถ้าเว้าถึงเรื่องบุญคุณตอบแทนซําใดก็บ่มีทางเบิดหรอกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะค่ะคนในครอบครัวเฮาถ้าพี่น้องบ่ฮักกันแพงกันบ่ซอยเหลือกันแล้วไผเขาสิมาซอยแม่นบ่คะนี่ล่ะค่ะทุกคนกับข้าวของปุ้ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราไก่ใส่ถั่วนะคะเป็นจังได๋หน้าตาเป็นตาแซ่บบ่จ้านี่นะคะปุ้ยก็ตักแบ่งให้พ่อนําค่ะแล้วก็เอาไว้ให้หลานๆอยู่บ้านนะคะห่อข้าวเจ้าให้พ่อนํานะคะ